แปลกต่างแดนน่ากินสุดๆทำข้าวปั้นแบบง่ายเปิดร้านขายได้เลยอาหารญี่ปุ่นยังไงก็ขายง่ายขายดีและมีคนสนใจไม่ตกเทรนด์โดยเฉพาะเมนูข้าวปั้นที่สามารถทำได้ง่ายๆเริ่มทำกันเองก่อนต่อยอดเปิดร้านขายเตรียมวัตถุดิบคือข้าวสำหรับปั้นผักต่างๆปูอัดไข่เจียวไข่ดาวเนื้อสัตว์สาหร่ายหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากใส่ในข้าวปั้นเอาห่อบรรจุอาหารมาวางนำข้าวมาปาดเป็นทางยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่วัตถุดิบอื่นๆที่เตรียมไว้ลงไปบนข้าวทั้งหมดโรยมายองเนสหรือซอสมะเขือเทศลงไปจากนั้นทำการห่อให้เรียบร้อยจะได้ข้าวปั้นหนึ่งก้อนใหญ่เสร็จแล้วนำมีดมาผ่าให้เป็นสองส่วนก็จะได้ข้าวปั้นพร้อมรับประทานทันทีเมนูนี้น่าสนใจมากหากพัฒนาต่อยอดให้ดีสร้างร้านต้นแบบให้น่าสนใจอาจขายแฟรนไชส์ขยายสาขาสร้างรายได้จนรวยไม่รู้เรื่องได้เลยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะคะ